วิธีเซตหน้าปัด Apple Watch Pro Edition ปี2020ทุกแบบใส่คู่กับสาย Pro Edition รุ่นล่าสุดจะออกมาเป็นแบบไหนและมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับก็ล่าสุดนะครับ Apple ได้ปล่อย Watch S ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้เพิ่มหน้าปัดรูปแบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ติไอจะมาสอนวิธีการเซตหน้าปัดแบบ Pro Edition 2020ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีกี่แบบและแต่ละแบบเนี่ยจะออกมาสวยขนาดไหนและพอเอามาใส่คู่กับสายรุ้งแบบ Pro Edition ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงจะสวยวิ่งวับชิงกระดึบขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับติไอมีคำถามฝากไว้นิดนึงว่าหลังจากเพื่อนๆดูเสร็จแล้วเนี่ยชอบหน้าปัด Pro Editionแบบไหนมากที่สุดคอมเมนต์เล่าให้ติไอฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับและที่สำคัญสุดๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอติรีวิวรายการใหม่อติฟิตนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการใหม่อติฟิตนะครับที่จะมาเรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์นึงก็2คลิป3คลิปก็ว่ากันไปนะแล้วแต่พลังงานทีมงานแล้วแต่ความฟิตแล้วแต่ความฟิตไงฝากติดตามด้วยกันทั้งอติรีวิวแล้วก็รายการอติฟิตนะครับผมถ้า Subscribe ไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีเซตกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับการที่จะได้หน้าปัด Pro Edition ปี2020เนี่ยเราต้องอัพทั้ง Watch OS แล้วก็ iOS ใน iPhone ของเราเป็นรุ่นล่าสุดก่อนนะครับก็เป็น iOS 13.5 นะครับแล้วก็ Watch OS 6.2.5 ต้องอัพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มี Pro Edition ปี2020มาให้เราเลือกเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกกับ DI เนี่ยอัพแค่ Watch OS อย่างเดียวแต่ไม่ได้อัพ iOS 13.5 ก็ไม่มีมาให้เลือกนะครับถ้าอยากจะได้ก็ต้องอัพทั้งคู่เป็นรุ่นล่าสุดทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งวิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งใน Apple Watch แล้วก็ใน iPhone ของเราได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยเราก็เปลี่ยนสายรอไปก่อนเลยแล้วกันนะเผื่อเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยออกมาได้ชื่นสวยๆเลยนะตอนนี้นะครับสายที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นสายแบบสแตนเลสนะครับลูปครับผมนี่เจ้าของเขานั่งหยงหลังต้องมีท้องนะยิ้มๆกันนะเรียบร้อยครับเหลือก็แค่เปลี่ยนหน้าปัดให้มันเข้ากับ Pro Edition ทั้งหมดนะครับซึ่งใน Apple Watch นะครับการจะตั้งค่าหน้าปัดเนี่ยให้เรากดค้างกดหนักไปที่หน้าจอ Apple Watch นะครับกดไปที่ Customize นะครับก็อยู่ในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็หมุนไหมครับหาไปครับที่ชื่อว่า Rainbow นะครับนี่ครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดไปที่เมนูชมเลยครับนี่ก็จะออกมาเป็นหน้าปัด Pro Edition สีรุ้งวิบวับนี่งี้เลยนะครับซึ่งหน้าปัดอื่นๆเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับก็ไล่ๆหาหมุนเม็ดมะยมหาไปนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากหมุนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้จากใน iPhone ได้เลยนะครับผมซึ่งการตั้งค่าใน iPhone นะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชัน Watch นะครับตอนแรกจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเลือกมาตรงกลางนะครับแกลเลอรี่หน้าปัดปัดไปครับไหลลงไปนี่จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นพลายนะครับโหมดพลายเนี่ยก็จะมีหน้าปัดให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับจะเป็นแบบรุ้งๆแบบนี้จะเป็นแบบเลขหน้าปัดแบบหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้ก็มีนะครับเราจะเลือกก็กดเข้าไปจากนั้นก็กดเพิ่มไปนะครับทีนี้ก็จะเพิ่มไปยัง Apple Watch เราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาก็จะขึ้นเป็นหน้าปัดที่เราเพิ่มล่าสุดไปให้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับPro Editionสวยงามนะพอเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวDIเนี่ยจะลองเปลี่ยนทุกๆรูปแบบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าความสวยงามในการเป็นหน้าจอPro Editionแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและต้องบอกก่อนนะครับว่าที่DIเอามาตรงนี้เนี่ยเป็น Apple Watch Series 4นะครับเป็นแบบ Stainless Steel นะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าพอไปทุกหน้าปัดแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนซึ่งตอนนี้นะครับสลับมาเป็น Apple Watch Series 2แล้วนะครับตรงนี้เนี่ย Apple Watch ตั้งแต่ Series 1 2 3ไปนะครับบางหน้าปัดของ Pro Edition เนี่ยจะไม่มีนะครับเหมือน Series 4และ Series 5นะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้เลยนะ
วันนี้ก็มาลองหน้าปัดพลายดิชั่นหลายๆรูปแบบกับสายพลายดิชั่นรุ่นล่าสุดให้เพื่อนๆได้ดูได้ตัดสินใจนะครับเผื่อใครเนี่ยที่กำลังคิดว่าจะซื้อสายพลายดิชั่นมาแล้วหน้าปัดพอมาใช้แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยตีไอซ์ก็มาลองให้ดูเลยนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมกด Subscribe ให้กับ Channel อติรีวิวแล้วก็ฝากช่วงรายการอติฟิตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมนะฝากติดตามด้วยนะครับจะมาเรื่อยๆนะฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ตีไอซ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในอติฟิตครั้งหน้าแต่วันนี้สวัสดีครับ